بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขออนุญาตหัวเราะก่อนเลยนะครับก่อนที่จะบรรยายขออนุญาตยิ้มนิดนึงนะครับก็บรรยากาศมันก็น่านอนนะแต่ด้วยกับภารกิจที่ได้รับการติดต่อไปอย่างเร่งด่วนนะครับว่าให้มาแทนอาจารย์ดำเนินวิเฮดหวังประโยชน์ซึ่งท่านบอกว่ารถติดมากอยู่แถวศรีนครินทร์นะครับดูแล้วไม่ทันหรืออาจจะล่าช้ามากก็เลยบอกว่าเห็นว่าผมน่าจะสะดวกหรือใกล้ที่สุดก็เป็นจังหวะที่กำลังอยู่ที่บ้านนะครับกำลังจะสลีปนะครับสลีปอากาศสบายๆอย่างนี้นะครับอ่ะไม่เป็นไรมาให้ความรู้กับพี่น้องตรงนี้ก่อนนะครับก็มากันก็อยากจะได้ความรู้ก็ไม่อยากจะให้พลาดในเรื่องของการเรียนรู้ศาสนาซึ่งเราก็เรียนกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าอิสติกอมะรักษาความต่อเนื่องความสม่ำเสมอและนี่คือสิ่งที่ศาสนาได้สอนเราแนะนำเราการงานที่ดีเนี่ยคือการงานที่มันทำน้อยแต่ให้มันสม่ำเสมอแล้วกันเพราะบางทีเนี่ยมันมากมันตูมเดียวแล้วก็จบมันก็ไม่ต่อเนื่องที่คำพูดที่เขาพูดนะเขาบอกว่ารักน้อยๆแต่ว่ารักนานๆจริงๆมันรักมากและรักนานๆได้มันก็ดีนะครับรักอัลลอฮ์รักให้เยอะรักรอซูลรักให้เยอะแล้วก็รักต่อเนื่องนะครับการงานที่ประเสริฐเนี่ยคืออะไรนะครับอัดวะมูฮาวะอิงกอลละอัดวะมูดาวามทำแบบต่อเนื่องสม่ำเสมอวะอิงกอลละถึงแม้ว่ามันจะน้อยถ้ามันน้อยสม่ำเสมอดีกว่าเยอะแล้วก็ทิ้งไปเลยแต่ถ้าเยอะแล้วมันสม่ำเสมอได้อัลฮัมดุลิลละแต่ว่าโดยทั่วไปของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยดออีฟมนุษย์เนี่ยอ่อนแอพอเวลาเจออะไรหนักๆเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำได้ช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะไม่ไหวแล้วมันจะท้อแท้นะครับก็ทิ้งไปเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นให้สม่ำเสมอไว้แล้วก็เรื่อยๆก็น้อยไม่เป็นไรแต่ว่าให้สม่ำเสมอไว้รักษาตรงนี้ไว้ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องการนะเราก็ไม่ต้องบอกกับสามีบอกกับไอ้บางบอกบางไม่ต้องรักฉันเยอะหรอกแต่ว่าขอให้รักฉันนานนะไม่ใช่รัก5ปี3ปี7ปีแล้วก็จากไปอยากจะให้รักนานๆ นะครับไอ้บางก็บอกกับเดบอกกันภรรยาว่ารักบางนานๆ นะครับแน่นอนรักกันเนี่ยมันต้องรักอยู่บนพื้นฐานของอะไรลิลละเพื่ออัลลอฮ์ถ้ารักใครรักกันเพื่ออัลลอฮ์รักเพื่อศาสนาของพระองค์อันนี้มันจะอยู่นานแต่ถ้ารักเพื่อผลประโยชน์รักเพราะความสวยรักเพราะความหล่อพอละแกนะผู้หญิงแก่ผมขาวแล้วฟันร่วงแล้วหน้าเหี่ยวแล้วรักปะไม่รักแล้วเพราะรักเพราะความสวยตอน20กว่ามันยังเต่งตึงอยู่นะครับมันยังเต่งตึงเหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกันยังดูแข็งแรงเนี่ยพออายุเยอะอันนี้ธรรมดาพอเราสร้างมนุษย์มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยดอฟออนแอร์และอัลเลาะห์ก็ให้มีกูวะมีพลังหลังจากนั้นเนี่ยหมดพลังแล้วก็ไปเป็นครับดอฟันวะชัยบะให้ไปอ่อนแอแล้วก็เป็นคนแก่ชัยบะฮะให้อ่อนแอจากอ่อนแอมาแข็งแรงแข็งแรงเป็นไงครับลงขึ้นแล้วก็ลงนี่คือความเป็นมนุษย์เราตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่มันดูเต่งตึงดูแข็งแรงกำยำไปหมดแต่เวลาอายุเยอะขึ้นแล้วนะครับมันก็จะหย่อนไปหมดแล้วเหี่ยวมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ยังตึงอยู่หรือเพิ่งมาตึงทีหลังคือหูไม่ค่อยได้ยินก็แล้วหูตึงนะไอใบนงใบหน้านี่เหี่ยวย่นแต่หูเนี่ยอะไรตึงทั้งผู้หญิงผู้ชายอันนี้ธรรมดาหูตึงแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยเริ่มถอยแล้วไม่ค่อยได้ยินแล้วจากที่เมื่อก่อนเล็กๆก็เหมือนกันทั้งการเดินการเหิน
หูก็อาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดเป็นเด็กเล็กๆและได้ยินก็บางทีก็ไม่รู้เรื่องค่อยๆฝึกค่อยๆได้ยิน5ปี10ปี20ปีก็มีอะไรมาเข้าหูเยอะก็จดจำได้หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ยินละได้ยินน้อยอะไรนะอะไรนะต้องดังบางทีนึกว่าสามีเอ็ดเราเพราะไม่ได้ยินบางทีไปหาคุณหมอไปหาพยาบาลคุณหมอเจอคนไข้ผ่านตรวจก่อนเรามา20คนแล้วเป็นไงครับ2 3ชั่วโมง4 5ชั่วโมงแล้วเครียดเรามาหลังๆเราก็บางทีพูดไม่ค่อยจะเป็นอธิบายอาการไม่เป็นบางทีก็โดนหมอเอ็ดเหมือนกันบางทีเราก็ไม่ได้ยินหมอก็มีอารมณ์เหมือนกันอะไรนะครับหมอพูด2ครั้ง3ครั้งต้องอดทนกันหมดต้องสะบัดกันหมดฉะนั้นเดือนดุนยานี้เป็นไงครับอัลลอฮ์รักษาอามันรักษาเหมือนที่อัลฮัมดุลิลละห์หลายคนในที่นี้เนี่ยรักษาการเรียนอย่างต่อเนื่องรักษาการเรียนอย่างต่อเนื่องมันมีหัวข้อที่จะจัดงานของชมรมใช่ไหมวันเสาร์ที่3พฤศจิกาเป็นหัวข้อประมาณนะมันยาวนิดนึงแต่ก็คือเรียนไม่จบหลักสูตรนะการเรียนเนี่ยไม่จบหลักสูตรอินชาอัลลอฮ์ก็มีอาจารย์อับดุลชุกโกดานิสมานมีอาจารย์สมิธมาดาริสแล้วก็มีผมนะครับก็จะมาพูดถึงการเรียนรู้แต่อันหนึ่งที่ผมอ่านคำพูดของท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดซึ่งเป็นซอฮาบะของท่านนบีพูดถึงการเรียนรู้ท่านบอกว่าให้เรียนรู้ไปศึกษาไปเรื่อยๆศึกษาไปทำไมต้องศึกษาไปไม่ใช่มาศึกษาหรือมาเรียนตอนที่เราจำเป็นต้องใช้ความรู้นั้นเขาบอกว่าฟะอินนะกะลาตัดรีมาลาตะห์ตาจูอิไลฮิท่านบอกว่าให้ศึกษาความรู้เพราะท่านไม่รู้หรอกว่าท่านต้องการความรู้นั้นเมื่อไหร่จริงไหมบางครั้งเนี่ยถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวเราศึกษาตอนที่มันจำเป็นต้องใช้จริงๆบางทีมันไม่มีเวลาศึกษาหรอกแต่เราต้องศึกษาความรู้ไปก่อนศึกษาครับเรียนรู้ถ้ามันมีสิ่งที่ปฏิบัติแน่นอนฟัรดูอีนหรือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติมันก็ต้องปฏิบัติกับความรู้นั้นอยู่แล้วแต่บางอันความรู้อาจจะยังไม่ถึงที่เราจะต้องปฏิบัติแต่เราศึกษาให้มันมีพื้นฐานก่อนพอเวลาจำเป็นจริงๆเนี่ยจะได้ใช้ได้เลยไม่ใช่มาเพิ่งจะมาถามหรือเพิ่งจะมาเรียนเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่มีเวลามีคนตายปุ๊บปั๊บมียานาซาเกิดขึ้นเนี่ยโทรหาอาจารย์คนนั้นคนนี้จะทำยังไงเนี่ยสองสายสองคนสามคนก็ไม่ติดไม่รับอะไรบ้างเอาความรู้ก็ไม่มีศึกษาก่อนตอนนี้มีความรู้มีคนตายกระทันหันจะต้องจัดการกับเขายังไงมีมาหยัดบางทีเราไม่รู้อาบน้ำมาหยัดบางทีเป็นแม่ละผู้หญิงอาบให้แม่ผู้ชายอาบให้พ่ออย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันเอาละบางทีเราจะพึ่งคนที่เขาอาบน้ำมาหยัดเป็นประจำเอาบางทีเขาป่วยมาไม่ได้ต้องไปแบกคนอาบน้ำมาหยัดมาให้มาอาบน้ำมาหยัดพ่อเราอะไอคนอาบน้ำมาหยัดเอาช่วยยกมือฉันอาบมันก็ไม่ไหวเขาก็ไม่ไหวเขาไม่สบายบางทีต้องเราเอาจะให้อาจารย์มาอาบให้หน่อยเนี่ยคนอาบน้ำมาหยัดเนี่ยพ่อฉันเสียเนี่ยอาบไม่เป็นฉันไม่ใช่เขาเนี่ยไม่สบายฉันก็อาบไม่เป็นอาบไงนู่นโทรไปอาจารย์ไปทำอุมรอนอาจารย์ใกล้บ้านที่สุดไปอุมรอนอาจารย์ใกล้บ้านไปนู่นไปบรรยายที่ใต้นั่นฮะอาจารย์ใกล้สุดเนี่ยกำลังไปมีความสุขกับครอบครัวกำลังอยู่ทะเลกันอยู่จะขับรถกลับมาศึกษาให้มันเป็นความพื้นฐานก่อนให้มีความรู้อาบน้ำมาหยัดโดยภาพรวมอาจจะมีถามเพิ่มเติมรายละเอียดว่าไปเพราะเราเนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญหรือว่าลงลึกในทุกสิ่งทุกอย่างในประเด็นของศาสนาเราก็ศึกษาคนทั่วๆไปก็ศึกษาโดยภาพรวมของศาสนาใช่อาจารย์วะเฮ็ดปะไม่ใช่นะนึกว่ามาบรรยายสิบนาทีให้ผมกลับอ้าวเนี่ยมาจริงๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ลงนะครับไม่ผมเป็นคนขี้ใจน้อยนะครับอ๋อเขายังเหนื่อยอยู่ขับรถไม่เหนื่อยหรอกไม่ได้วิ่งมาขี้น้อยใจนะครับเดี๋ยวลงเลยนะเอาไม่ลงนี่บอกไม่ลงโอเคอาจารย์วะเฮ็ดมาไล่ผมก็ไม่ลงเพราะวันนี้เขาบอกให้ลง อ้าวเดี๋ยวอยู่ฝ่ายบริหารแหละจะจัดการยังไงมีคนเสนอดีบอกว่าก็คู่ไปเลยแล้วแต่นะจะลงก็ได้จะยังไงได้หมดนะครับฉะนั้นการศึกษาความรู้ศึกษาครับเรียนรู้ไปเรื่อย
เพราะท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดบอกว่าลิอันนะกะลาตะดรีมาตาตะห์ตาจูอิไลเพราะท่านไม่รู้หรอกว่าท่านต้องใช้ความรู้นั้นเมื่อไหร่นี่แน่นอนบางทีนี่ก็เกิดกับตัวเองโอ้เคยอ่านดุอาไปเยี่ยมคนป่วยดุอาไม่เคยท่องดุอาเลยเยี่ยมคนป่วยเยี่ยมอย่างเดียวไปนั่งกินแอปเปิ้ลหัวนอนคนป่วยอย่างเดียวไปเยี่ยมคนป่วยกินแอปเปิ้ลไม่ได้แล้วคนก็เอามาเยี่ยมแอปเปิ้ลทั้งน้ำผลไม้ฉันก็ซัดเรียบเพราะคนป่วยกินไม่ได้ยิ่งเป็นอะไรเกี่ยวกับหัวใจโรคน้ำท่วมปอดกินน้ำเยอะไม่ได้ฉันสบายเลยคือไปกินของเขาอย่างเดียวเยี่ยมคนป่วยอะไปเยี่ยมคนป่วยนี่ถามเขาเป็นไงละหมาดได้เปล่าอาละหมาดยังไงอาอันนั้นละหมาดได้เปล่าไม่ได้เอาตะยามมุมแล้วใช้อะไรเขาบอกไม่รู้ฉันโอ้เดี๋ยวมีเวลาหน่อยเดี๋ยวฉันไปหาดินสอพองมาให้ซื้อตามร้านสะดวกซื้อใกล้ๆเดี๋ยวซื้อมาให้ถ้าสมมติว่าเขาไม่มีไปอย่างเงี้ยมันดีไปแล้วได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์เขาได้ประโยชน์เขาได้ทำอิบาดะห์เราได้เตือนเขาเราได้นาซีฮัดเขาเราไปเราก็ได้ประโยชน์คนเยี่ยมคนป่วยนบีบอกว่าเขากำลังเด็ดผลไม้ในสวรรค์ถ้าเราไม่รู้เรื่องเราก็ไปเยี่ยมอย่างเดียวก็ถามเป็นไงเอาตังค์ไปยื่น100 200เอาใส่ซองเป็นไงสบายดีไม่ดีขึ้นยังอ้าวไปกินอะไรของเขาบ้างอ้าวกลับเยี่ยมมาดีไหมก็ดีนะครับแต่มันจะต้องมีอะไรที่ตามบทบัญญัติสอนไงใช่ไหมเขาได้เราก็ได้ด้วยอย่าไปเพียงแค่โอเคเรามีเวลาเราไปเยี่ยมเพราะเรารู้จักกันเพียงเท่านั้นสนิทกันเพียงเท่านั้นไม่ใช่ไปนี่หลักการศาสนาเนี่ยสอนหมดตั้งแต่เกิดใช่ป่ะจะทำอะไรเด็กที่คลอดอ่ะจนกระทั่งตายก่อนจะตายนี่ไปเยี่ยมเขาเนี่ยเราจะต้องทำยังไงยิ่งโดยเฉพาะเรียกว่ามุฮตะดอรกล้าจะเสียชีวิตแล้วอ่ะฮะกล้าจะเสียชีวิตถ้าคนจะตายนี่เขาบอกว่าเงินในธนาคารนี่เราจะเงินเหมือนกันกับเขาอ่ะหรือเราจะทำยังไงเอ้ยทรัพย์สินทองที่อยู่ในเก๊ะในตู้นะลิ้นชักนั่นนะมีทรัพย์สินมีอะไรเนี่ยเขาวาสิยัตเขาอะไรไว้หรือเปล่าถามเขาจดบันทึกอะไรไว้ที่ไหนหรือเปล่าแล้วที่สำคัญคำสุดท้ายที่จะสอนเขาตั้นกีนน่ะตั้นกีนน่ะที่ระบบตาลาเกนน่ะตั้นกีนตั้นกีนคือสอนให้เขาพูดตามเพราะเรานี่บางทีเนี่ยคนจะตายนี่ก็อะไรนะงงเหมือนกันจะเอายังไงดีจะให้เขาพูดอะไรบางทีไม่รู้และเนี่ยมันคำสุดท้ายที่มันเป็นคำสุดยอดเป็นการการันตีในระดับหนึ่งแล้วว่าเขารอดเขาปลอดภัยคือลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยนบีว่าใครที่คำสุดท้ายจบด้วยลาอิลาฮิลลอฮ์เขาได้เข้าสวรรค์นี่ถือว่าอะไรครับเป็นเครื่องหมายว่าฮุสน์คอติมาจบชีวิตดีคือลาอิลาฮิลลอฮ์ไม่ใช่จบชีวิตรถเบนซ์กูอย่างเงี้ยแล้วจบชีวิตไปอย่างเงี้ยฮะเงินในธนาคาร3ล้านของฉันแล้วก็จบชีวิตไปอย่างเงี้ยไม่จบชีวิตเนี่ยให้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าใดนอกจากอัลลอฮ์ให้จบในสภาพที่เตาฮีดให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราในที่นี้เนี่ยเราเป็นชมรมผู้สูงอายุคนตั้งชื่อผมก็ว่าต้องคิดแล้วคิดอีกว่าอันไหนให้มันดูซอฟดูนุ่มที่สุดผู้สูงอายุเพราะภาษาไทยมันก็ได้หลายคำใช่ป่ะบางคำนี่มันเจ็บเลยนะจี๊ดคนแก่อย่างเงี้ยแก่อัลฮัมดุลิลลาห์นี่จ้องหน้าผมเลยทำไมต้องโฟกัสมาที่หน้าฉันไม่อะคือคำเนี่ยบางทีเนี่ยมันพูดมันจี๊ดเหมือนกันแต่ถ้าคนชราผู้สูงอายุดีนี่แหละดูดีหน่อยนะไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาใช้อะไรผู้สูงอายุป้ายเขาเนี่ยผู้สูงอายุมันดูซอฟต์หน่อยผู้สูงวัยโอเคหน่อยแต่ถ้าคนแก่บางทีเติมหงำเหงือกเข้าไปอีกหนักเลยมีหงำเหงือกอีกคำของมันเนี่ยมันก็มีระดับบางทีคำมันแรงมันเจ็บเหมือนกันจี๊ดเหมือนกันฉะนั้นพวกเราเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยรวมทั้งคนพูดด้วยนะมันอยู่กันอีกไม่นานเราในดุนยาเนี่ยอาจารย์ฉันจะอยู่อีก20ปีใครบอกเราอะกำหนดเองได้เหรอฮะว่าจะอยู่อีก10ปี15ปี20ปีเนี่ยหลายๆคนเราเห็นอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนบางทีเนี่ยคุยกันวันนี้พรุ่งนี้ไปไม่ได้ป่วยเนื่องจากอะไรไปนี่เพราะว่าหัวใจหยุดเต้นหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันน่ะเราอาจจะเคยเห็นเขาอะนะโอเคเดือน2เดือนเห็นกันอยู่แต่ถ้าคนที่เราคุยกับเขาเมื่อวานน่ะ
แล้วอีกวันนึงเราบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนะอิลัยฮิราจิอูนคนนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกเป็นไงครับเมื่อวานฉันยังคุยกับเขาอยู่เลยฮะอัลลอฮ์วันนี้เนี่ยเราเนี่ยอยู่กันอีกไม่นานอย่าบอกว่าเนี่ย40เนี่ยใครเนี่ยเนี่ย40อย่าบอกว่า40เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวอยู่ได้อีกสัก20ปีมั้งไม่รู้นะครับเอ้ยนี่เพิ่ง30อาจจะอยู่ได้อีก30นะจะได้60อย่างอาจจะประมาณ60ไม่รู้นะครับผมบอกอายุผม40เนี่ยมีหลายคนตกใจนะที่อื่นเนี่ยตกใจคือเขาดูแล้วไม่น่าจะใช่อ่ะไม่น่าจะใช่40ผมแล้วผมก็ยังไม่ถึง40เดือนผมบอก39นะเขายิ่งเครียดใหญ่เลยครับยิ่งเครียดใหญ่อุตส่าห์ให้ไป40แล้วนะทั้งที่ยังไม่40ดีอ่ะนะฉะนั้นจะอายุเท่าไหร่เนี่ยประมาทไม่ได้ครับฉะนั้นสะสมไปเรื่อยคนฉลาดเนี่ยคือคนสะสมคือเราจะบอกว่าโอ้เดี๋ยวเงินเนี่ยจะมาเก็บทีเดียวตูมเลยเนี่ยเอาเงินก้อนที่ไหนมาเก็บบางทีไม่รู้ว่าจะได้เก็บหรือเปล่าหรอกเอ้ยเดี๋ยวรอเกษียณเงินอยู่บางที่เนี่ยได้3ล้าน4ล้าน5ล้านบางที่เนี่ยเกษียณทีนึงได้เยอะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ถึงเกษียณ60หรือเปล่าอ่ะฉะนั้นเก็บดีกว่าคนที่ในดุนยานะเขาก็จะเก็บไปเรื่อยๆสะสมฝากธนาคารเดือนละ 5,000 3,000 เขาก็สะสมของเขาไปนี่ดุนยาเนี่ยสะสมทำไมสะสมเพื่อชีวิตอีกไม่กี่ปีเนี่ยแหละในวัยชราอีก5ปี10ปีแล้วคนฉลาดผู้ศรัทธาเนี่ยจะไม่สะสมแบบตลอดกาลหรือที่มองไปยังโลกหน้าเนี่ยมองการไกลอ่ะคืออาคีเราะห์จะไม่สะสมเพื่อโลกนู้นเลยหรือเรียนรู้ศาสนาเนี่ยจะไม่ศึกษากับคนที่มีความรู้หรือที่จะเอาความรู้จริงๆมาปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ใช่ใครก็ได้ที่เห็นบอกว่าเขามีความรู้แล้วเราก็ไปเรียนกับเขาหมดมันต้องเลือกทำไมเลือกอ่ะไปหาหมอนี่เลือกปะถ้าเลือกได้นี่เลือกกันทุกคนนะครับหมอกระดูกให้หมอคนต้องโรงพยาบาลนี้แล้วก็หมอคนนี้ด้วยถ้ากระดูกเอ้ยเลือดศีลอ่ะทำไมกระดูกเลือดศีลน่ะก็มันเป็นที่ทราบกันเป็นชื่อเสียงว่าเขารักษาดีโรงพยาบาลแล้วนะแล้วเจาะหมอด้วยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเอกชนนะเอกชนนี่เขาก็เต็มที่อยู่แล้วเป็นโรงพยาบาลถ้าหัวใจไปไหนดีจุฬาป่ะคนบอกว่าหัวใจนี่จุฬาเรื่องหัวใจเรื่องกระดูกเนี่ยเลิศศิลป์ทำไมอะครับมีชื่อเสียงเขารักษามามีประสบการณ์แล้วถ้าเจาะหมอได้เลือกหมอได้เราเลือกอีกทำไมอะเรื่องดุนยาเราอยากหายเราอยากได้มีคนมีประสบการณ์คนเชี่ยวชาญเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราก็ไม่อยากเจอหมอที่ฝึกใหม่เพิ่งเป็นหนุ่มๆมานะสาวๆอ่ะนะกับหมอที่รักษามา15ปี20ปีเราก็อยากได้คนมีประสบการณ์แต่บางครั้งก็ต้องเจอกับเขาอ่ะกับหมอหนุ่มหมอสาวมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับมันต้องเจอบ้างคือมันไม่มีใครเนี่ยเรียนจบแพทย์มาแล้วก็เก่งเลยมีประสบการณ์เลยไม่แต่เบื้องต้นนี่ก็จะมีคนที่มีประสบการณ์คอยคุมก่อนก็คอยดูมีเขาก็ต้องมีของเขาแหละมีแผนกมีการปรึกษาหารือมีที่ปรึกษาของเขาแต่ถ้าเราเลือกได้เราอยากเลือกคนมีประสบการณ์คนที่เก่งจริงๆศาสนาเหมือนกันก็ต้องเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะได้แก่นแท้จริงๆของศาสนาศาสนาเราเนี่ยไม่ได้เรียนเองนะครับเดี๋ยวยีอรุณเดี๋ยวยังไงจะขึ้นคู่หรือจะขึ้นคนเดียวหรือไงเดี๋ยวแจ้งด้วยนะเดี๋ยวแจ้งด้วยนะว่าจะเป็นยังไงจะพูดให้ถึงตอนไหนหรือจะคู่ยังไงบอกด้วยนะครับค่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะฉะนั้นเรื่องอะไรเรื่องดุนยาเรายังเข้มเลยทำไมเรื่องศาสนาเราไม่เข้มบางคนนี่ก็บางคนนี่เลือกด้วยนะเลือกถามคนที่ดูแล้วว่าถ้าตอบเนี่ยจะเข้าช่องฉันเข้าทางฉันการตาตาบูรุคอสการหาสิ่งที่มันสะดวกง่ายที่สุดเนี่ยนะอุลามะบอกว่ามันเป็นซันเดกอซินดิกเนี่ยคือมูนาฟิกนิฟาคือการกลับกรอบยังไงอะครับเพราะถ้าเราปัญหาต่างๆในเรื่องของศาสนาเนี่ยที่เราเคยคำว่าได้ยินคำว่ามีคีลาฟแทบทุกประเด็นน่ะหรือประเด็นส่วนใหญ่น่ะมันมีคีลาฟแปลว่าอุลามะมีนักวิชาการเนี่ยเขาอาจจะเห็นไม่ตรงกันถ้าเราเอาคำอ้างอย่างนี้มาบอกว่าอุลามะเขาคีลาฟ
แล้วเราก็ไปดูในแต่ละมัซฮับดูแต่ละคนว่าอันไหนที่มันตรงกับอารมณ์ของตัวเองหรือมันเบาหรือมันง่ายที่สุดเราก็เลือกแสดงว่าเขาบอกว่าถ้าใครที่ไปตะบะอ์รุคอสไปเลือกเอาสิ่งที่มันง่ายที่สุดแล้วจะมาให้ตรงกับอารมณ์และง่ายในการที่ปฏิบัตินะเขาบอกว่าอิจตมะอัชชุรุกุลอิจตมะฟีฮิชรุกุลความชั่วทั้งหลายเนี่ยจะมารวมที่เขาเลยครับผมค่ะอาจารย์พูดให้ถึง 11:20 เลยค่ะแล้วก็ตลอดเลยค่ะแล้วก็อาจารย์วะเฮดพูดแทนอาจารย์นาอีมค่ะ อาจารย์นาอีมก็ไม่ต้องค่ะบายเลยค่ะนึกว่าอาจารย์นาอีมมาพูดแทนผมอีก ไม่ต้องวนกันอยู่อย่างนี้ไม่จบเข้าใจแล้วครับของอาจารย์ก็เวทีนี้ให้อาจารย์เลยโอเคครับก็อีกประมาณ20นาทีถึงไหนละใครที่พยายามเสาะแสวงหาข้อที่มันง่ายข้อที่มันโอ้ยมีคำพูดอุลามะรองรับเขาบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยนะรวมความชั่วในตัวอิสตามะฟีฮิชรุกุลลุเพราะอะไรเพราะจะเอาเรื่องง่ายหมดจะเอาเรื่องนี้อ้อมีอุลามะพูดก็ทำได้อ้อริบาดอกเบี้ยมันจะก็เรียกมีฟาวาอิดที่แปลว่าประโยชน์มันมีอุลามะพูดไว้นะไปแล้วเอาง่ายนิกาฮุตตะฮลีนเฮ้ยมันมีอุลามะบางท่านเขาบอกนะนิกาฮุตตะฮลีนได้นะเอาไปทำเฮ้ยมันมีอุลามะเขาบอกนะว่าถ้าเดินทางไปเหมือนกับคนเดินทางสัก80-90กิโลเนี่ยไม่มีวะลีเนี่ยเราก็ไปตั้งฮาเกมตั้งวะลีแล้วก็นิกาซอนั่นน่ะถ้าจะมีไม่มีโอ้โหมีอุลามะพูดนะเอามีอุลามะพูดนิกาซอเจไม่ใช่ทุกการที่มีคีราฟแล้วเราก็จะเอาหมดเอามาอ้างอัลลอฮ์มีคนหนึ่งพูดกับผมมานะแกคงเครียดมากนะเล่าให้ฟังเรื่องลูกสาวแกนะแกก็เครียดนะก็คือเขาบอกว่าลูกสาวแกเนี่ยไปแต่งแต่แกเนี่ยไม่ยินยอมแกเนี่ยไม่รับรู้แล้วก็คนเนี่ยไปแต่งแล้วก็บอกว่าซ้อเขาถามผมว่าซ้อไหมผมบอกโดยพื้นฐานเนี่ยมันไม่ซ้อหรอกถ้าวารีเนี่ยไม่ยินยอมแต่ผมก็พอรู้แล้วนะผมก็พอรู้แล้วเพราะในบางมัซฮับเนี่ยเขามีว่าถ้ามันไกลตามนั้นตามนี้เนี่ยเขาก็ไปตั้งฮาเกมของเขาตั้งกอดิตั้งให้ตั้งวาลีของเขาแทนแล้วก็นิกะหามาพยานมาซึ่งหลักการมันไม่ถูกต้องเพราะนบีวาลานิกะฮะอิลลาบิวาลีนไม่มีการนิกะนอกเสียจากว่าจะต้องมีวาลีผู้ปกครองของฝ่ายหญิงฉะนั้นพี่น้องหลายครับเรานะศึกษาหลักการศาสนานี่ให้ใกล้ชิดกับหลักการมากที่สุดดูหลักฐานกุรอานหะดีษเราคนทั่วไปเนี่ยอาจจะฟังเรื่องหลักการศาสนาเนี่ยหมายถึงว่าศึกษาเราทั่วๆไปเราไม่สามารถเข้าถึงดะลีลหลักฐานกุรอานหะดีษได้หมายความว่าไงครับเราเนี่ยจะไปอ่านกุรอานหะดีษแล้วเข้าใจเนี่ยได้ป่ะไม่ได้อย่าว่าแต่ไปแค่อิสติมบาตุลอะห์กามไปวิเคราะห์ไปดูเรื่องฮุกมต่างๆเนี่ยอย่าว่าแต่ไปดูตรงนั้นเลยเราอ่านกุรอานอ่านหะดีษเรายังแปลไม่ได้เลยและคนที่อ่านได้อย่างผมเนี่ยพออ่านกุรอานพอแปลได้กุรอานหะดีษพอแปลได้ถามว่าเข้าใจเองได้หมดไม่ก็ต้องอ่านคำพูดนักวิชาการหลายหะดีษหลายอายะก็ต้องอ่านตัฟซีรอ่านหะดีษทั้งนั้นนะครับแสดงว่ามันก็มีระดับมันมีสเต็ปมีขั้นของมันว่าเรานั้นจะศึกษาหาความรู้เนี่ยมันมีขั้นของมันคนอาวามคนทั่วไปเป็นไงครับฟังคำพูดนักวิชาการถ้ามันมีเรื่องเนี่ยมีประเด็นเนี่ยมีปัญหามีกีรับเราจะถามใครเราก็ถามคนที่ดูแล้วว่าเป็นที่น่าเชื่อถือในเรื่องของศาสนาเรื่องอามานะเรื่องความยำเกรงเพราะบางคนเราก็รู้หรือนักวิชาการบางคนเราก็รู้ว่าถ้าถามเขาแล้วเนี่ยฟังฟัตวาของเขานี่โอ้มีแต่แบบเอาอ่อนๆมาทั้งนั้นน่ะแล้วถ้าเราอยากจะให้ตรงอารมณ์เนี่ยเราก็ถามเขาสิแล้วเราก็จะอ้างว่ามีอาจารย์ฟัตวาแล้วเนี่ยฉันไปถามเขาแล้วทั้งที่เรารู้อะนะว่าอาจารย์คนนี้หรือนักวิชาการคนนี้ตอบเนี่ยตอบประมาณเนี่ยตอบแสดงว่าหัวใจของท่านเนี่ยต้องการแสวงหาข้อผ่อนผันหรือสิ่งที่มันง่ายที่สุดซึ่งนั่นน่ะพี่น้องครับนักวิชาการบอกว่าสิ่งที่ชั่วร้ายเนี่ยรวมในตัวของพี่น้องแล้วรวมในตัวของเราแล้วเพราะเราก็จะขอจะพยายามหาข้ออ้างแล้วที่มันง่ายที่สุดที่ตรงกับอารมณ์ของเราศาสนามันก็จะไม่เหลือแล้วเพราะเรานี่จะตามล่าตามหาสิ่งที่มันตรงกับอารมณ์บางคนบอกนิกาฮุตตะฮลีนคืออะไรที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นิกาเพื่อให้เป็นที่ฮาลาล
เอ๊ยังไงอ่ะปกติแล้วพี่น้องตั้งใจฟังผมนะปกติแล้วเนี่ยคนที่พอละสามีเขาหย่าผู้หญิง3ตอลากแล้วเนี่ย3ตอลาก3ตอลากเนี่ยจะกลับมาแต่งกันใหม่ไม่ได้จนกว่าจะไปแต่งงานใหม่แล้วก็เลิกกันโดยที่ไม่ได้มีการสวมอะไรนะสวมรู้ร่วมคิดกันถ้าหย่าครั้งที่1กับครั้งที่2ถ้าหมดอิดดาไปสมมุติว่าหย่าครั้งแรกหมดอิดดาไปปุ๊บหมดไปแล้วนะอ้าวผู้ชายอยากจะมาอยู่กับผู้หญิงอีกทีนึงอ๋ออันนี้เหมือนแต่งใหม่เลยครับคืออะไรให้มาฮัดกันใหม่มีวลีมีพยานกันเหมือนแต่งตอนแรกเลยเหมือนแต่งใหม่เลยมันจะหวานไหมรอบนี้ไม่น่าจะหวานเท่าไหร่แล้วนะเพราะที่ยากันไปก็มีปัญหากันไงอ่ะแต่คิดไปคิดไปคิดมาบางทีลูกก็เล็กๆอยู่บางทีก็กลับมาอยู่เริ่มต้นกันอีกสักรอบนึงถ้าผู้หญิงโอเคนะรีดอนมาราผู้หญิงโอเคนะผู้หญิงพอใจอ่ะก็ว่ากันก็เหมือนแต่งนิกะกันใหม่นั่นแหละครั้งหนึ่งครั้งที่สองเนี่ยได้อย่างเงี้ยแต่ครั้งที่สามเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้แล้วต้องอะไรครับถ้าจะไปแต่งกับผู้หญิงที่เป็นภรรยาของเราเป็นอดีตไปแล้วพอหมดอิดดากันไปแล้วสามต่อลากไปแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ต้องไปแต่งใหม่เขาจะอยู่กี่ปี3ปี5ปีถ้าเขาหย่ากันมีปัญหากันเองไม่ได้มีการสมรู้ร่วมคิดถ้าจะกลับมาก็ว่ากันไปก็แต่งกันใหม่ถามว่าเคสอย่างนี้แทบจะน้อยนะถ้ามีก็ถือว่าน้อยมากไม่ค่อยได้ไม่เจอผมก็ส่วนตัวนี่ยังไม่เจอนะแต่นี่คือหลักการว่าไว้ถ้าใครจะทำอย่างนี้ก็ต้องทำอย่างตามอย่างนี้แต่บางคนบอกว่านิกะฮุตตะฮลีนเนี่ยมันได้เนี่ยนิกะเพื่อให้ฮาลาลหมายถึงไปนิกะกันนะแล้วก็พรุ่งนี้นะห้ามร่วมหลับนอนนะแล้วพรุ่งนี้ก็หย่านะจะได้ไปอะไรครับจะได้ไปแต่งกับอดีตภรรยาที่หย่ากันไปเนี่ยเขาเรียกว่านิกะฮุตตะฮลีนนิกะเพื่อให้เป็นที่อนุญาตคือเขาแต่งกันเพื่อให้ฮาลาลกับคนไหนกับสามีอดีตสามีเขาเนี่ยซึ่งภาษามารยูนี่เขาเรียกว่าจีนอบูตอจีนอแปลว่าจีนนะบูตอนี่ตาบอดเจ๊กตาบอดมีคนรู้ภาษามารยูนราธิวาสนะครับถ้าผิดพลาดเนี่ยทวงมาได้เลยนะจีนอบูตอเจ๊กตาบอดก็คือเจ๊กตาบอดประมาณว่าทำเหมือนไม่รู้นะตาบอดโอเคนิก้านิก้าวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ยานะจะได้มาอยู่จะได้มาแต่งกันใหม่ซึ่งอย่างนี้ตามหลักการศาสนาถ้าใครสมรู้ร่วมคิดตั้งใจกันเนี่ยถือว่าเป็นบาปใหญ่ได้รับการละนะและนิก้าอันนี้ก็ไม่ซอเนี่ยกลับมาในลักษณะนี้เนี่ยไม่ซอแล้วเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกันนะทำอย่างนี้ผู้หญิงผู้ชายที่ทำกันอย่างนี้ถือว่าได้รับการละนะการสาบแช่งการสาบแช่งจากอัลเลาะห์จากรอซูลถือเป็นบาปใหญ่และถ้ากลับมานิก้าอันนี้เนี่ยก็ไม่ซอนิก้าใช้ไม่ได้เนี่ยกำลังจะบอกว่าถ้าเราพยายามหาบางข้อที่มันดูแล้วมันตรงกับรมเฮ้ยนี่กาอุตลีนูแล้วแม่บางคนพูดไว้ได้นะแล้วมันผิดกับหลักการชัดเจนแล้วถ้าใครเอาคำพูดอันนี้มาเนี่ยแล้วมาปฏิบัติเนี่ยพี่น้องมันจะเหลืออะไรศาสนาครับไอ้นี่ก็ได้ไอ้นี่ก็ได้นี่ก็ได้ทำไมได้อุลามะพูดมีคีราฟอ๋อตกลงทุกอย่างที่มีคีราฟเนี่ยเราก็เอาหามาหมดเลยอ่ะเราต้องศึกษาหลักการศาสนาถึงบอกเนี่ยสำคัญกีตาบุรุละซุนนะยังไม่พออาจารย์กีตาบุรุละซุนนะยังไม่พอเหรอนี่คือที่สุดแล้วแต่ยังไม่พอเขาว่ายังไม่พอมันเขาว่าไงครับตามความเข้าใจของอัสลัฟุสซอลและจากบรรดาซอฮาบะจากบรรดาอิมมะทั้งหลายที่เขามีความเคร่งครัดเรื่องศาสนามีอามานะการรักษาศาสนาและความยำเกรงอัลลอฮ์กุรอานฮะดีษเราเข้าใจเองเลยอาจารย์จบแล้วสิกุรอานฮะดีษพี่น้องถ้าอัลกุรอานหะดีษอย่างเดียวเนี่ยมุสลิมทั่วโลกเนี่ยจะมีกี่คนที่เข้าใจอัลกุรอานหะดีษอ่ะจะเข้าใจหลักการศาสนาเพราะคนส่วนใหญ่แปลกุรอานหะดีษไม่เป็นถูกไหมกุรอานหะดีษบอกแน่นอนสูงสุดแต่ต้องอาลาฟะฮ์มิซซะลาฟิสซอละมินัสซอฮาบะวัตตะบีอีนละฮุมบิอิห์ซานมินัลอะอิมมะห์ตามความเข้าใจของซะลาฟุสซอละโดยเฉพาะ300ปีแรกที่เป็นซอฮาบะว่าเข้าใจกุรอานหะดีษยังไงซอฮาบะห์นี่เขาเป็นกลุ่มที่เขาสัมผัสวะฮีโดยตรงคำว่าสัมผัสวะฮีโดยตรงคืออะไรครับ
คือวะฮีเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเป็นรูปธรรมมันจับเป็นก้อนนี้นะสัมผัสหมายถึงว่าอยู่ในยุคที่กุรอานหะดีษตรงกับนบีรู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเราห่างจากซอฮาบะห์นี่เป็นพันปีแล้วเราเนี่ยจะอ่านกุรอานหะดีษแล้วก็เข้าใจเองงั้นน่ะผ่านพวกเขาผ่านบรรดาอิมมาคนที่ปฏิบัติตามพวกเขาด้วยดีไม่ใช่300ปีแรกทุกคนดีหมดไม่ใช่คนเลวก็มีคนชั่วก็มีกาเฟตก็มีไม่ได้ว่าคนอยู่ในยุคนั้นแต่พูดถึงยุคที่มันประเสริฐเนี่ยคือยุคแล้วก็คนดีๆคนเคร่งครัดก็อยู่ในยุค300ปีแรกเนี่ยเยอะมีซอฮาบะห์อยู่มีคนดีอยู่มีตาบีอีนตาบีอิตตาบีอีนอยู่ฉะนั้นพี่น้องผู้รับศาสนาทั้งหลายครับการศึกษาหาความรู้ของเราบอกไปแล้ว 2-3 ข้อที่พูดไป1สะสมไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องการความรู้นั้นเมื่อไหร่อันนี้แน่นอนนะ2เอาแหละมันอาจมันจะไม่ได้เรียนทั้งวันแต่ขอให้มีสม่ำเสมออ่ะอย่างเงี้ยบางคนอิสติกอมากวันเสาร์อิสติกอมาก็คือสม่ำเสมอบางคนอ่ะวันอาทิตย์อย่างเช่นอันอาทิตย์อ่ะรักษาพยายามวันอาทิตย์สะดวกวันอาทิตย์บางคนทั้งเสาร์อาทิตย์มีบางคนที่นี่ก็รักษาเสาร์อาทิตย์เป็นไงครับพยายามรักษาให้เรียนอย่างต่อเนื่องอ่ะอยู่บ้านล่ะจันทร์ถึงศุกร์อ่ะก็ว่างอ่ะว่างก็พี่น้องก็ฟังกุรอานไปเปิดอันกุรอานแปลไทยไปใครเก่งภาษาอังกฤษกับกุรอานแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าไปบางทีอันกุรอานแปลเป็นภาษามลายูแล้วแต่เราถนัดเห็นไหมครับเป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่องพี่น้องอย่าคิดว่ามันได้ความรู้ออกก็ได้เป็นความรู้เราจะปฏิบัติได้เราบอกคนอื่นได้ไม่ใช่เพียงนั้นอย่างเดียวนะมันเป็นผลบุญกับพี่น้องเพราะคนที่ศึกษาความรู้นี้ได้ผลบุญแล้วมานั่งตรงนี้เนี่ยอย่ามองไปเรื่องจิ๊บๆนะนั่งตรงนี้เนี่ยมาลาอิกานี่เอาอะไรมาหุ้มครับเอาปีกมาหุ้มอัลลอฮ์มีที่ไหนอ่ะมีฮาละกอไหนอ่ะมีศาสนาไหนอ่ะที่เขาจะพูดถึงความประเสริฐว่าถ้ามานั่งกันอย่างนี้แล้วเนี่ยมาลาอิกะห์เนี่ยเอาปีกมาหุ้มมาลาอิกะห์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ไม่ฝ่าฝืนลายะซูนอัลลอฮ์มาอามะรอฮุมวะยะฟะลูนมายุมารูนไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์และทำตามที่อัลลอฮ์บัญชาใช้เป็นไงอีกแค่ถ้าบอกว่ามาลาอิกะห์เอาปีกมาห่อหุ้มนี่เราก็อุ่นใจแล้วสบายใจแล้วแต่นบียังบอกว่าเราะห์มะห์นี่มันลงมาใช่ป่ะเราะห์มะห์ความเมตตาลงมาในฮาละกอกลุ่มที่พูดถึงกุรอานถึงหะดีษมัจลิสุนอิลมีที่เรียนรู้กุรอานเรียนรู้หะดีษกันน่ะเรียนหลักการศาสนาเนี่ยความเมตตาก็ลงมาใช่มั้ยครับมาลาอิกะห์ก็ห่อหุ้มเสร็จแล้วอะไรครับอัลเลาะห์กล่าวยกย่องชมเชยคนที่เรียนเนี่ยกล่าวกับคนที่อยู่ผู้ที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์วะซักะรอฮุมุลลอฮุฟีมันอินดะอัลลอฮ์จะเอาคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปกล่าวยกย่องชมเชยว่านี่บ่าวของข้านี่เขาเรียนหลักการเรียนบทบัญญัติของพระองค์ไปชมเชยมาลาอิกะห์ผู้ที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่หะดีษบทนี้บทเดียวเนี่ยก็สร้างความภาคภูมิใจกับคนที่อยากเรียนศาสนาได้มากแล้วและยังมีหะดีษอีกมากมายที่ว่าศึกษาหาความรู้นี่ก็เป็นผลบุญแล้วเพราะอะไรการเรียนรู้ศาสนามันคือความดีศาสนาส่งเสริมให้เราเรียนรู้โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นฟัรดูอัยนินสิ่งที่เป็นฟัรดูความจำเป็นเฉพาะบุคคลยังไงอ่ะละหมาดให้คนอื่นละหมาดแทนได้ป่ะรวยใช่ป่ะจ้างอาจารย์ยูซุฟให้ละหมาดอาจารย์เอาไปเลยให้อาจารย์วักกะตูละ100 5วักกะตูเดี๋ยวโอตังให้อาจารย์เลยวันละเท่าไหร่นะ5วักกะตูสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งเท่าไหร่สามห้าสิบห้าห้าสามร้อยห้าสิบวักตูวักตูละพันอาจารย์15,000ฉันรวยเดี๋ยวสุนัตฉันเก็บเองอาจารย์เอาฟัดดูแล้วกันได้ปะไม่ได้อันนี้ฟัดดูไอ้นินอาจารย์ก็จะบอกว่าเฮ้ยเห็นมีลูกศิษย์เยอะแยะเอาไปคนละวักตูเว้ยแกไปลูกศิษย์มาเรียนกับฉันเนี่ยเอาไปวักตูหนึ่งสุโบเอาให้แจ๋วเลยนะยืนให้นานจูรี่เอาให้เรียบร้อยได้มันไม่ได้บวชก็ต้องบวชกันไปถ้าบวชได้บวชไม่ได้ก็จ่ายฟิดยะห์ว่าไปทำฮัจญ์มีความสามารถไปเองไปไม่ได้เช่นชรามากแล้วนะครับต้องถ้าไปต้องแบกกันไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ศาสนาก็ไม่ได้บังคับขนาดนั้นก็อาจจะมีคนอะไรครับทำแทนก็ว่าไปแต่อันที่มันเป็นฟัรดุกีฟายะห์โอเคไม่เป็นไรแปลว่าฟัรดุกีฟายะห์แปลว่าความจำเป็นที่มันพอเพียงหมายความว่าถ้ามีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดปฏิบัติเนี่ยคนอื่นก็ไม่บาปเช่นอะไรครับเกี่ยวกับยานาซะห์ไงในหมู่เกมนี้มีพันคน
มาอาบน้ำจานาซะอาบน้ำมายิด5คนอีก900กว่าคนเกือบ1,000คนเนี่ยไม่บาปเพราะมีคนทำเอา5คนนี้ก็ฝันด้วย5คนนี้ละหมาด5คนนี้ฝังสมมุติคนในมุเกมบาปป่ะไม่บาปเพราะมีคนไหนครับมีคนทำแล้วแต่อย่าให้คนนี้ทำจริงๆนะมันอย่าให้5คนนี้ทำจริงๆตลอดนะมันแย่เหมือนกันก็หมายความว่าโอเคอันนี้เรากำลังจะพูดว่าถ้ามีคนทำแล้วอ่ะคนอื่นก็ไม่บาปแต่เอาแหละมาอาบน้ำมาหยาดกระฟันละมุงละหมาดฝังเขาเนี่ยมันมีผลเป็นผลบุญความดีสะดวกยังไงก็เอามาร่วมกันแต่ไม่ใช่ฟัรดูอีนไม่ใช่ว่าทุกคนทั้งมุเกมเนี่ยต้องมาคนที่บรรลุศาสนาภาวะแล้วต้องมาละหมาดญะนาซะห์ทำไมละหมาดบาปไม่ใช่ไม่ใช่ละหมาดฟัรดูใช่ไหมแต่ขอว่าให้มีคนทำหน้าที่ตรงนี้ฉะนั้นนี่คืออะไรครับคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ว่าทำไมอุลามะห์มาพูดฟัรดูอีนฟัรดูกิฟายะห์เราจะได้รู้ว่าอันนี้เราต้องทำนะเฉพาะบุคคลอันนี้โอเคไม่ทำไม่เป็นไรแต่ให้มีคนทำนะครับแต่ถ้าทำมันก็ดีฉะนั้นพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับให้เรานั้นได้อยู่กับความรู้วันนี้เกินนำก่อนนะเรื่องความรู้ชาลวันงานนี่นะมีคณาจารย์มาอีกเนี่ยคงจะได้เขาเรียกว่าขยายความหรือลงลึกกันในเรื่องความรู้ว่ามันสำคัญยังไงแล้วนักวิชาการในอดีตเนี่ยเขาศึกษาหาความรู้กันยังไงอ่านพอเราไปอ่านประวัติคนที่เป็นนักหะดีษทั้งหลายอ่ะคือกุรอานกับหะดีษเนี่ยกุรอานนี่คือรวมไปแล้วไงซอฮาบะห์นี่เขารวมมันอยู่ในเล่มเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากแล้วที่จะต้องไปตามแล้วต้องมาตรวจสอบอะไรแล้วใช่ป่ะมันก็มีมัสอะลามีประเด็นเกี่ยวกับกุรอานอ่ะว่าไปแต่ที่บอกมันเหนื่อยมันลำบากเนี่ยคือเรื่องการที่จะต้องไปแสวงหาหะดีษคือคำพูดของนบีการกระทำอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้ถูกรวมทั้งหมดนะที่มีการจดบันทึกเนี่ยคืออันกุรอานแต่หะดีษนบีเนี่ยมันอยู่คนนู้นซอฮาบะห์นี่ไปอยู่มักกะห์ไปอยู่ชามไปอยู่ที่อิรักกูฟาบัสรอนี่ซอฮาบะห์นี่เขาไปญิฮาดไปอียิปต์ไปไหนแต่ไหนไปแอฟริกาซอฮาบะห์ที่เขาเคยจำหะดีษนบีเนี่ยเขาก็ไปอยู่ตามเมืองต่างๆไปอยู่ทวีปแอฟริกาไปอียิปต์ไปไหนแต่ไหนนะนู่นไปชามไปอิรักกับมีกูฟาบัสรอไปยามันนะมักกะห์มาดีนะตามเมืองต่างๆก็จ่ายกันไปซอฮาบะห์เขาออกไปญิฮาดเขาออกไปดะวะห์แล้วถามว่าคนต้องรวมอ่ะครับก็ต้องไปตามหาคนที่เป็นซอฮาบะห์หรือคนที่เขารายงานจากซอฮาบะห์มาว่าเขาต้องการหะดีษเนี่ยเขาก็ต้องเดินทางอิหม่ามบุคอรีรวมหะดีษอิหม่ามบุคอรีนี่ท่องหะดีษเป็นแสนๆนะอิหม่ามบุคอรีท่องหะดีษเป็นแสนเป็นแสนหมายถึงว่าในหะดีษบทนึงเนี่ยมันอาจจะมี10รายงานสาย10สายรายงาน10กว่า8สายรายงานแล้วแต่10สายรายงานก็นับเป็น10หะดีษสายรายงานมันเขาว่าไงครับผมยกตัวอย่างสมมุติว่าผมรายงานเนี่ยนะแล้วก็มีแถวเนี่ยอันนี้1สายแถวที่2ก็เนี่ยไปอีกสายนึงแถวนี้3แถวที่4 5 6มีกี่สายรายงานก็ว่าไปสายนึงก็อาจจะมี6คน5คนแล้วแต่สายจะสั้นสายจะยาวก็แล้วแต่ว่าเขารายมาเขารายงานกันมายังไงฮะถามว่าเขาก็ท่องเยอะแต่อิหม่ามบุคอรีพละคัดหะดีษแล้วในซอฮีบุคอรีเนี่ยให้เหลือประมาณ 7,000 หะดีษจากเป็นแสนนะท่องเป็นแสนบางคนเนี่ยอุลามะห์บอกท่องหลายแสนหรือกระทั่งบางคนท่องเป็นล้านอิหม่ามบุคอรีนี่เป็นหลักแสนนะแล้วก็คัดให้เหลือ 7,000 และก่อนที่จะบันทึกแต่ละหะดีษของนบีนี่ดูอุลามะห์นะเขาจะละหมาด2รอกอะอ์ดก่อนเพื่อ2รอกอะอ์ดก่อนแล้วก็บันทึกหะดีษนบีอิหม่ามบุคอรีเนี่ยบันทึก 7,000 หะดีษเนี่ยใช้ระยะเวลาเกือบ20ปีประมาณ17ปีบันทึกหะดีษรวบรวมหะดีษคิดดูว่าต้องเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนอ่ะเราอ่านหะดีษถ้าอ่านกันจริงๆบุคอรีเนี่ยเอาอ่านกันตลอดเนี่ยสมมุติให้อ่านหะดีษนะก็อาจจะให้อ่านอย่างช้าก็สัปดาห์นึงเดือนนึงเดือนนึงอ่ะจบแต่อิหม่ามบุคอรีมารวมเนี่ยเท่าไหร่กี่ปีรู้มั้ย17ปีครับกว่าจะรวมหะดีษแต่คนอ่านอย่างเดียวในอ่านหะดีษเนี่ยอาจจะสัปดาห์หนึ่งคนอ่านเร็วอ่านตลอดเลยนะบางคนก็อาจจะเอาให้อ่านเรื่อยๆก็ได้เป็นเดือนหนึ่งครึ่งเดือนเนี่ยเห็นว่าเขาศึกษาความรู้ขนาดไหนเรานั่งเรียนสบายๆบางที่นี่เป็นห้องแอร์นะครับบางคนนี่ไปเนี่ยที่บ้านไม่มีแอร์มานั่งเรียนมีห้องแอร์หลับครับสบายเพราะที่บ้านไม่มีแอร์หลับไม่ลงแต่เรามาเรียนบางที่บางสุราบางมัสยิดหรือบางองค์กรนี่เขามีแอร์โอ้ได้ฉันได้มานั่งแอร์สบายเลย2ชั่วโมงที่บ้านไม่มีแอร์ไม่เป็นไรครับนั่งเรียนรู้ไปและนั่งให้สบายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้ได้ความรู้แล้วกันอ่ะ
หมดเวลาของผมแล้วนะครับก็ตอนนี้อาจารย์ดุลวะฮิดเนี่ยพร้อมก็ทำดีแล้วพี่น้องที่ตั้งใจมาฟังท่านเนี่ยก็ได้ดังใจแล้วแหละนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเลทไปสักชั่วโมงหนึ่งคาบหนึ่งก็ท่านก็มาเตรียมพร้อมอยู่แล้วตอนแรกผมนึกว่าท่านเนี่ยจะไม่มานะเห็นโทรอาจารย์ผมมาไม่ได้มันติดมากเลยอยู่ศรีนครินทร์โอ้ศรีนครินทร์ผมก็ดูว่ามันไกลแต่ตอนโทรเนี่ยคงจะหลุดแล้วแหละ เลยขึ้นมาพูด10-15 นาทีมึงมาแล้วนะคงไอตอนพูดเนี่ยก็คงจะหลุดแล้วนะจริงๆก็มาก็ยังได้อยู่นะอ่ะไม่เป็นไรท่านมาแล้วจะได้รับความรู้จากท่านนะครับใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah